ชื่อนะคะเขาชื่อก็วันนี้ก็มาถ่ายเอ็มวีเพลงที่งานเราเป็นชิ้นที่สามแล้วก็ได้ดีเลยค่ะแล้วก็คือพื้นนี่คือตกไปคือพื้นเลยใช่ไหมติดนะครับผมที่ทำงานที่ทำงานเสียสองสามแบบเป็นสนุกถามถึงชื่อเพลงหน่อยค่ะการชื่อมันดูน่ากลัวมากเลยค่ะก็คือไฮรีนะครับก็มาจากบ้านสิงคโปร์นะครับแล้วก็ที่นั่นคือสตูนได้ก็วันนี้เราก็เป็นเรื่องราวของมีสองคนนะแล้วก็มีการแยกคนละหัวกันนะครับผมให้ตบเราดีกว่าพี่พงศ์เป็นยังไงคะเราเป็นในเรื่องนี้นะคะเรากับพี่ออยก็เป็นแฟนกันอยู่ตรงนี้เป็นคู่กันอยู่แต่ว่ามีกับแป้งเป็นเฮรีมีกับพี่นาแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าแป้งแอบฉกเฉยๆเขาฉกแบบเห็นเลยนะคะไม่มีแอบบอนเลยว่าพี่รอยผีหน้าจริงหน้าโทนจริงหน้าจริงจริงจริงนี้พี่กบก็ต้องแบบแรงไปด้วยไหมคะก็คือในเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแบบว่ายอมตั้งแต่อยู่กันไปแล้วกันเลยไม่ใช่เราจริงๆเราก็อยู่ของเราดีๆเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าเขาแบบว่าเดี๋ยวมีลูกมาให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปอวดเราได้รถก็อวดเราอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่ไม่ไหวแล้วเล็กน้อยก็เล็กน้อยไม่เป็นไรถ้าเล็กนี่น้อยไม่เป็นไรแต่ทำกันขนาดนี้เราก็ไม่ยอมอยู่เฉยนะก็ต้องออกมาลงมือกันบ้างต้องเห็นฤทธิ์ของเรากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆแล้วพี่ขบเรียกว่าเป็นไรที่สุดแรงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยร้ายในเรื่องลักษณะการแย่งผู้ชายแบบนี้กับพี่อ้อยล่ะคะเราหล่อมากหน้าตาดีแล้วมีตังเปเปเปเราเป็นสายเปล้อกับล้อกันอยู่แล้วก็เอารถไปโหดยากเออเป็นไงล่ะเป็นแฟนก็จริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวกลางมากกว่าสำหรับคนกลางคือส่วนมากผมเห็นหลายคนทะเลาะกันเนี่ยไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงแทนที่คนนี้จะมาด่าว่าทำไมผู้หญิงเนาะผู้ชายก็เลยสำหรับพี่กบค่ะถ้าเจอแบบนี้นี่จะทำแบบใน MV ไหมคะจัดการก็ต้องรู้ว่าผู้ชายไหนแต่ส่วนตัวแล้วจริงๆเป็นคนเขาต้องจัดการคือคำว่าจัดการเนี่ยไม่ได้หมายความจะไปตบตีหรือจะไปคุยสร้างปัญหาเราต้องคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วมีไหมพี่โบมีไหมอันนี้ก็ได้ยินเรื่องลูกสองขนาดนี้พี่โบช่วยไหมคะอธิบายสิคะถ้าทำอะไรแบบเขาที่ขนาดนี้ได้เราก็แม้ตัดสินใจของเราว่าเราจะเลือกจะช่วยหรือจะทำอะไรต่อไปให้ต่อไปเลยคือว่าผมจะไม่ค่อยในรับใครหรือว่าไปลงไม้ลงมือซึ่งบอกว่าได้มีโอกาสมาเล่นในมีโชคดีมากเป็นการระบายความไม่ใช่ที่ต้องอายสิมันเป็นการได้แสดงออกในสิ่งที่เราเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเป็นและไม่คิดว่าเราจะเป็นเราก็ได้แสดงออกรู้จักเออจะได้เข้าใจของเพราะเวลาคนที่แบบหัวซึ่งมันมีไปในสังคมเรามันมีที่แบบไม่ได้แล้วเขาไปทำเราขนาดนี้แล้วก็แบบเขาให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันมีส่วนพี่ออยที่นี่นะเจอภรรยาก็คล้ายๆกันก็คงได้เล่นในปีนี้ก็คือได้ทำในสิ่งที่ก็น่าจะทำได้อะเลยคืออะไรคะตอบให้เปล่าคะคือได้เล่นก็เหมือนแบบเอ้ยชีวิตเราเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตผมได้มีประสบการณ์ตรงนี้ก็ดีกันนะที่ได้อยากจะเสนอความคิดเลยเขาได้เจอซีแบบว่าปานทะเลแล้วนะครับตกเราแตกนะครับผมก็ตกเล่นกับผมด้วยอินไปด้วยเลยนะครับอยากให้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวมีแซ่บๆอีกเยอะเลยใช่ไหมคะในMVเนาะโอ้โหนอกจากจะแบบมีตกกันบนวิธีถีบน้องแป้งกริ้งตกลงบันไดแล้วยังมีอะไรอีกน้องแป้งจับกดเดี๋ยวมีจับกดหัวลงใช่ไหมคะจะโตต้องมาติดตามอยู่แล้วไม่แซ่บซะหน่อยเหรอ MV เมื่อไหร่ยังไงดีกว่าคะพี่ดาวครับก็ได้โชว์แน่นอนครับเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ
ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วก็ฝากให้มีคดีที่น่ารักของเราเต็มที่มากโอเคขอบคุณครับ